ให้เดินสัมพันธ์ดูผู้ตัดสินด้วยนะครับพี่เล่นก็ยังไงฟังคำเคารพคำตัดสินนี่คือครับกฎกติกาเนี่ยเราใช้ร่วมกันอยู่แล้วครับเชื่อว่าทุกทีมคงทราบดีครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าจะมีบางทีมหรือเปลี่ยนไปข้างใดข้างหนึ่งครับผู้ตัดสินเนี่ยเป็นผู้ตัดสินกลางอยู่แล้วครับส่วนค่าปรับในส่วนของใบเหลืองใบแดงเนี่ยครับอย่างที่ทราบมันอยู่กรมม้าทราบดีครับเดี๋ยวชี้แจงให้ดาวเหลือซีทราบด้วยเหมือนกันครับใบเหลืองใบแดงเนี่ยเกินจากค่าปรับเนี่ยครับจะลงสู่กองกลางครับทีมที่ได้แฟร์เพย์เนี่ยครับเงินทั้งหมดเนี่ยครับจะนำไปซื้อชุดการแข่งขันนะเพื่อมาตัดล้อให้ทีมที่ได้แฟร์เพย์นะครับโอเคง่ายครับตอนนี้ทีมด้านขวามือครับที่เป็นเสื้อสีฟ้าเนี่ยครับเป็นทีมโกม้าครับต้องบอกฤดูกาลที่แล้วครับแกได้เป็นทีมแฟร์เพย์นะครับเขาจะได้ชุดไก่ขันโคนี้ไปครับยังไงเดี๋ยวต้องขอให้ทั้งสองทีมครับได้อย่างสนุกนะครับได้อยู่ในกฎกติกาด้วยครับแต่การแข่งขันที่เราจัดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการพนันเท่าอื่นครับเพื่อให้มีผู้เล่นและทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยได้รู้จักสมาธิใหม่ๆครับเครื่องใหม่ๆแล้วก็วิธีภาพใหม่ๆที่เราต้องบอกว่าบางทีก็อาจจะไม่เคยเขาจะมาต่อครับแต่เรามาเล่นทุกความด้วยกันครับเพื่อความสนุกสนานครับเพื่อสุขภาพครับแล้วก็เพื่อวิธีภาพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สนับสนุนผู้เล่นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ระวังกันนิดนึงครับจังหวะการประทับกันถ้าผ่อนได้ก็ผ่อนนะพี่เชื่อครับความสายตาเนื้อต้องบอกว่าผู้เล่นส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะวัยท้าท่านเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะเก็บมาเนี่ยแล้วไม่คุ้มเสียนะครับจะเสียการเสียงานด้วยนะครับใช่ครับเดี๋ยวผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเกมครึ่งแรกใกล้จะเริ่มแล้วครับครับยังไงก็เป็นโกม้าได้เคลียร์ก่อนเลยครับต้องบอกว่าเนี่ยตัวหลักๆของโกม้าก็ยังอยู่กันค่อนข้างเยอะครับขาดไปพอสมควรเหมือนกันครับแต่ว่าตัวที่เหลืออยู่เนี่ยก็ยังพอเล่นได้ครับเอามาดูเกมในครึ่งเวลาแรกกันครับต้องบอกว่าที่เหลืออยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะเป็นผู้เล่นที่เล่นดีนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้เล่นในเกมลุกซะมากกว่าแต่ลุกขนาดเนี่ยตัวผู้เล่นหลายๆคนก็ยังไม่ได้เล่นตำแหน่งที่ตัวเองถนัดครับแต่วันนี้มาเจอกับการของเอฟซีครับมาเน้นจริงๆครับเดี๋ยวต้องดูครับต้องบอกว่าแมตช์ที่แล้วที่เขาเจองานหนักจริงๆครับโอ้โหแข่งเขาเต็งบวยเนี่ยครับโอ้โหชื่อที่เต็งบวยครับแต่ไม่บวยครับเอาครับมาเจอกับโกม้าเดี๋ยวจะดูครับว่าเกมแรกของโกม้าจะทำได้ดีแค่ไหนครับโกม้าเนี่ยจริงๆเล่นกับเราอยู่แล้วครับแต่ว่าเนื่องจากมีปัญหาสภาพทีมครับเลยต้องทำการถอนตัวออกไปครับแต่ว่าเขาเนี่ยกลับมาแล้วตัวผู้เล่นยังไม่พบว่าจริงครับแต่ว่าทีมที่ดีที่สุดตอนนี้เลือกลงสนามอยู่เริ่มเกมมาก็ต้องบอกว่าเป็นดาวเหนือ FC ที่ลงไปแพ็กเกมรับครับโอ้ต้องบอกว่าเริ่มเกมอย่างรักตัวเลยครับสำหรับเกมเมื่อคืนครับยังไงใครเป็นแฟนเชลซีก็ขอแสดงความดีใจด้วยครับเอาชนะไปได้อันนั้นจุดโทษยกไงโอ้โหวิดวิวเลยนะชนะไปอย่างคลาสสิกเลยเมื่อวานไม่ไหวด้วยครับแต่ช่วงท้ายนี่มาฟานเตนเสมอได้ครับต้องบอกว่าผีรวงมาเลยเมื่อคืนครับแม้แต่จุดเสียจุดโทษก็ยังยิงไม่เข้าครับคนง่ายยิงไม่เข้าเลยยังพลิกกลับมาดึงแชมป์ได้เนี่ยครับใช่ภาพซีนต้องบอกว่าดวงด้วยอะบางทีเดินหัวจิตหัวใจครับเดี๋ยวต้องดูเลยครับเรากระโดดจังหวะนี้ชัดยังได้อยู่ครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับโอ้โหต้องถึงผู้สามประตูเลยครับนี่วันนี้ผู้สามประตูของกรมมาก็จำยังไม่ใช่ผู้สามประตูตัวจริงครับตอนนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้สามประตูเพราะตัวตายครับจังหวะที่บอลมันกระเด้งมาโดนแขนพอดีเลยครับเอาไว้ที่สุดค่ะ
ฝังดินน้ำด้วยเลยเกมเริ่มขึ้นนี้นะครับพยายามประคองเลยครับหลายชื่อผู้เล่นเนี่ยตอนนี้ไม่ถึงมือครับยังไงก็พอจะทราบบางคนอยู่ว่าจะข้ามก่อนแล้วลุยทางขวาลูกนี้พยายามจะสปีดเอาบอลนะแต่ไม่ถึงแล้วลูกนี้แล้วเปิดมาโดนตัดเสียบแล้วนี่ครับตัวแรกครับวันนี้มาแล้วครับตัวแรกตัวแรกหมายเลข8นี่ครับโอเคผ่านไปไม่ถึง5นาทีแล้วครับเป็นเอ็มเนี่ยครับยิงขึ้นนำไปทางด้านโกม้าครับ1ประตูต่อ2ครับจังหวะตะลุยไปที่ทำได้ดีครับเอ็มยกตัวขาวตอนคืนนิดนึงครับหน้าด้วยขอบคุณมากครับเหนือบอลมาครับใส่ชื่อได้ครับตอนนี้ครับถึงเวลาทางด้านตรงมาหมายเลข8ครับเอ็มครับหมายเลข6ครับโอหมายเลข88ครับเป็นเสือครับหมายเลข20ครับโตโต้ครับ99ครับโต้ครับ23ตันครับ24ต้นครับเปล่าไม่มีกำลังตั้งเตะใหม่ครับเปิดไปหน้าประตูลูกนี้แล้วดูจังหวะสวนแล้วเราเหลือ4ไมล์ทางซ้ายแต่แล้วโยกข้างในครับลูกนี้เหนือขวาล่องลูกครับล็อกไว้ทีสวยคือตัดเข้าขวาแล้วยิงโอ้ยยิงลูกนี้หัวน้ำหนักที่เบาหน่อยครับไม่รู้โอ้ยแก้ไขได้ดีนะครับโต๊ดจังหวะจะเปิดในที่หน้าเนี่ยติดอยู่ครับแล้วโอ้โหได้ทันเราแล้วทางด้านหลังโดนโขกบอลไปแล้วอยู่ทางซ้ายตัดใจยิงติดป้อมกับลูกนี้โอ้ยดูเพื่อนนิดนึงครับเดี๋ยวดูเพื่อนนิดนึงครับเดี๋ยวดูเกมนิดนึงครับยังไงดูเพื่อนนิดนึงครับผู้เล่นตัวสำรองนะถือว่าจะเป็นเพื่อนด้านทีมโขกมาเข้าไปดูเพื่อนก่อนก็ได้ครับเกมจะเริ่มเป็นใหม่ทีครับบอลอยู่การเข้าคอทางด้านดาวเหนือครับไข่แตกที่ตกมาไม่ได้นะไปเร็วปิดเลยแล้วตกไม่ทันเออทะลุขึ้นมาตรงจับบอลแรกโอ้โหขอช่วงนี้ไว้เพื่อนในลูกนี้แต่จับบอลแรกที่จับเองไม่ดีครับโอ้พลิกแล้วหลบมา2ครับโอ้โหตัวครับเพื่อนแดงกลางเนี่ยครับผมไปได้6แล้วกลับมาที่โอ้ยทีนึงปาดไปทางด้านซ้ายเอ็มคือมันบอกจังหวะปาดโอ้ยที่ลึกเข้าไปหน่อยครับแม่เดียวคนเดียวไว้ก่อนโอ้ยเรื่องลูกนี้หมุนน้ำไปได้คือแน่เอ็มล็อกไว้ลูกนี้ดูจังหวะโต้กลับมาโอ้ยทำได้สวยครับเตะขวาปา
เป็นซ้ายตัดสินใจยิงแล้วก็ตีเสมอแล้วครับเมื่อกี้เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหตามตีเสมอไวเหมือนกันทั้งทางด้านเกาหลีโอเคก็น่าจะสนุกแล้ววันนี้ครับดูเกมนี้ค่อนข้างจะสูสีครับเกมนี้เปิดเกมลุกด้วยกันทั้งคู่ครับเล่นตัวสำรองจะเปลี่ยนยังไงมายืนข้างสนามได้แล้วแล้วแจ้งกรรมการไว้นะครับโอเคเนี่ยกลับมาถึงจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เสมอที่1ประตูต่อ1ครับแล้วหลุดมาทางด้านขวาแล้วพยายามจะหักเข้ากลางเนี่ยยังไปติดที่โต๊ะอยู่แล้วจังหวะนี้ได้ยังเตะมุมกลางเอฟซีเออเป็นเสาสองตรงนี้มุมใส่เข้ามาโอ้โหเหลือผู้เล่นจังหวะที่ผมไม่มีอะไรแต่ว่าไปประกบกันไม่ดีครับเนี่ยจะมีการขอเปลี่ยนตัวเลยครับคุณม้าเปลี่ยนตัวให้ตัวหลอกรองมาแจ้งที่ผู้ตัดสินด้วยครับโอ้โหเนี่ยจังหวะมันกระพุ้งเนี่ยเปิดมุมเข้ามาเสาสองเนี่ยโอ้โหขาที่ว่างได้ดีมากเลยแล้วหม่งย้อนกลับมาที่เสาแรกครับโอ้เป็นประตูพลิกขึ้นนำแล้วครับดาวเหนือ FC ตอนนี้จากการหลังนี่ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหตอนนี้ทีมกลับมาเอาเงิน2คนต่อเป็นเรียบร้อยแล้วครับแล้วความอยู่ที่เสือครับพยายามจะหล่อลูกนี้ถูกรถไฟด้วยสวยแล้วทะลุประตูกลางออกมาขวาว่าครับพยายามจะเปลี่ยนแกนเร็วมาทางซ้ายเนี่ยอย่าไปยังไม่ตรงเพื่อนในจังหวะนี้ลุกออกหลักได้เองครับเอาละผมมาเนี่ยขึ้นนำไปก่อนครับแต่จังหวะนี้ตัวทีมกลับมาสองลูกรวดแล้วตามหลังเรื่องสองก็ตัวหลอกเองครับเดี๋ยวต้องดูครับตอนนี้มีการแก้เกมแล้วเอาโอ๋ออกครับแล้วจบโต้โต้ลงแทนครับเองนะทำที่อยู่สองลูกโอ้โหจังหวะน้ำหนักมันขาดไปนิดนึงครับยังได้เลยลูกชื่อของปู่ม้าปู่ใจม้าแล้วลูกนี้พับอกทั้งขี้เลยเนี่ยหนูบอกฉลาดเลยครับหยุดหลอกแค่นี้เองครับโอ้โหให้พลังซ้ายสวยครับหยุดพลังซ้ายฟีนที่นี่แล้วหยุดขวางตามเกมทีแล้วยิงสวนเข้ามาลูกนี้โอ้ยยังเป็นที่โต้มาช่วยบล็อกจังหวะเลยได้แล้วถ้าปล่อยให้กินโล่งๆแบบนี้อันตรายเลยครับแต่ปู่พันธุ์นะครับบางเหรอสี่ให้มาที่เสาแรกแม่ดูครับได้ยิงอีกแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าคุณม้านะครับเอาละครับตัวตกโอ้กลับลงมาโอ้ขาดาวมาจังหวะนี้จะเอานิดนึงนะจังหวะจากบอลแรกไม่ค่อยดีครับยังได้เป็นลูกพุ่งนะจ๊ะเอฟซีเสียบอลให้กับคุณม้าครับโอ้มองไกลแล้วคิดขึ้นหน้ามาเอ็มแต่ออกทางขวาในพื้นที่แล้วจังหวะนี้โอ้โหยังไม่ตรงต่อจังหวะตัวม้าเนี่ยขึ้นมาทำคิดกันสวยแล้วจังหวะนี้หลุดมาทางด้านขวาแต่ว่าแค่ยิงเหนือที่ต้องทำตัวเองครับเป็นลูกตั้งเตะของกุมไม้สี่เปิดปากทิ้งขึ้นมาข้างหน้ายันสิบดาวเหนือแล้วมีมาสองคนไม่จังหวะนี้กันได้อยู่แล้วกรรมการให้ฟาวด้วยจังหวะจะใช้คือผักครับโอ้โหเอาแล้วครับเนี่ยจะไปเสียสมาธิไม่ได้กุมไม้สี่บอกว่าดาวเหนือได้เกมสวนกลับของพวกเขาแล้วทำได้ดีจริงดูทีมจังหวะนี้บ้างครับอาร์ตดาวเหนือ4ได้ต้องบอกว่าได้ร้องสองทีมเน้นๆเลยครับจังหวะนี้เหลี่ยมีเท้าขาวงค่อนข้างเปิดด้วยครับมาดูทีมจังหวะนี้ก่อนทั้งสองคนเลยต่อให้เราดูสองประตูต่อหนึ่งครับมาแล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหนี่เป็นตกคาไปแตกเลยครับตัวไอซีโอ้โหจังหวะที่แม่ไปตั้งกำแพงแล้วเหมือนเนี่ยกำแพงแตกครับโอ้แล้วโดนยิงทะลุกำแพงมาจังหวะที่ผู้สาวประตูหนึ่งหกสิบเลยครับ
โอ้ตอนนี้ได้ประตูที่3ขึ้นนำกองม้าอีกครั้งเป็น3ประตูต่อ1แล้วสำหรับดาวเหนือ4โอ้เนี่ยวันนี้เริ่มต้นเกมได้ดีจริงๆครับเกมที่แล้วเนี่ยเจอแบบเต็มหัวเองงานหนักครับแต่ว่าเกมนี้มาเจอกองม้าเนี่ยพวกเขานำไปแล้ว3ประตูต่อ1ครับถือว่าฟอร์มเนี่ยไม่เหมือนกับเกมแมตช์แรกของพวกเขาหยิบหน้ามือกับหลังมือเลยสาดโด่งขึ้นมาแล้วแม่นด้วยครับแม่จังหวะดูบอลลงลูกนี้ยังไม่ออกครับแต่ว่าจังหวะแตกบอลแม่ยาวนิดนึงครับตอนนี้เป็นงานหนักของคงม้าแล้วไปสู่แล้วสื่อต่อมาทางซ้ายให้ลูกนี้เลือดยังติดเพราะไม่เจอทางการลูกทุ่งครับแล้วก็มาตานเหมือนเขาลูกในทุ่งวาวไปมาสุดแล้วยังเป็นบอลของการเหนือสี่แล้วตอนนี้เราเรียงบอลขึ้นมาเปิดมาที่เสาไกลโอ้โหแล้วถูกบอลลงสวยจังหวะนี้ไปเองทางขวาสุดเส้นแล้วยิงขยับออกมาแล้วเรียบร้อยเลยมันแหลมมองเหมือนเป็นตุ่มยิงตุ่มผ่านเข้ามาตรงกลางแล้วแม่ตบบอลไปชนแหลมกองหลังนิดนึงแล้วลุงเนี่ยโอ้ยิงเข้าไปที่เสาแรกแล้วจังหวะที่เสาประตูเนี่ยยิงตำแหน่งดีด้วยโอ้โหเนี่ยตอนนี้ตาหลังเป็นสี่ประตูต่อหนึ่งครับนี่เป็นครึ่งแรกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมก็ยังไม่จบครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ผู้บอลเจ็ดคนแบบนี้ครับมาเลยมาลูกนี้ไม่อยากเอาตัวรอดได้ดีแล้วจังหวะนี้โยนขึ้นมาจะให้นัดอย่าลุกเกิดไฟครับสาโตขึ้นหน้ามาเป้าหมายอยู่ที่เอ็มครับยังไม่ถึงของตัวไม้สี่ออกมาทางซ้ายแล้วดาวเหนือแล้วยิงปั่นโค้งนี่ไม่ยังไปเจอของตัวผู้ขับประตูครับยิงเลยครับโค้งกว่าจะให้ขึ้นหน้าจะเสียบอลอีกครั้งแล้วยิงอัดลูกนี้ก็ยังโค้งต่อเลยซ่าซ่าเลยจะมาถือต้องกลับมาตั้งใหม่แล้วโอ้โหขึ้นหน้ามาลูกนี้แล้วกรรมการย้อนกลับมาให้ฟาวมองว่าเปิดกลุ่มเข้ามาตัวใหญ่เลยเนี่ยของโคม่าต้องบอกว่าเหยียบเท้าขวาเพียงจะกระแทกกับเท้าซ้ายแต่ต้องดูครับที่บอลเป็นเอ็นครับคิดมาเสาไกลแล้วโอ้โหบอลเล่นลูกนี้อย่างน่าดีแต่ว่าเสาสองยิงแล้วปุ่มยังพุ่งต่อครับจังหวะนี้ดาวเหนือตัดบอลมาพุ่งออกมาทางด้านซ้ายแล้วพี่ว่าพยายามกระโดดมาทางซ้ายเล่นสั้นครับโอ้โหโอ้โหตัวประกบเร็วเลยครับแต่ว่าถ่ายบอลมาซ้ายสวยเป็นบ
ปูม้าเอฟซีครับพี่เสริมแต่หาท่ออยู่แล้วถ่ายเอาไว้ด้านขวาต้นให้มาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเนี่ยหน้าปากประตูเอลโล่ๆแต่ว่าจังหวะในแฟนแดงไม่ดีเลยครับโอ้โหไม่ได้ประตูที่สองของอาปูม้าจังหวะนี้ต้องบอกว่าผิดพลาดกันหมดแล้วครับใช่มาทางซ้ายครับเนี่ยการวางบอลยาวของเอ็ดดาวเหนือซีวันนี้ต้องบอกว่าแม่นจริงครับแล้วตัดบอลหน้าในการนี้ซ้ายระวังนิดนึงครับจังหวะกระแทกกันเนี่ยระวังนิดนึงครับโอ้โหกรรมการต้องให้ใบเหลืองเลยครับจังหวะที่จะทะลุกรรมการเนี่ยโดนดักไว้นิดนึงครับคลิปจังหวะนี้ปูม้าสี่คลิปขึ้นมาแล้วยังหลบทิ้งออกไม่ได้ครับดาวเหนือจังหวะจับที่ดาวเหนือมันเสียสมาธิไปนิดนึงแล้วทำบอลหลุดออกข้างไปเองครับจะใช่เป็นลูกคู่ครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามครับดาวเหนือสี่เสียตัวต่อแล้วนั่นแล้วคู่จังหวะที่เอาตัวรอดมาทำให้ดีเกมทิ้งขึ้นแล้วเหรอแต่ยังต่อที่หัวได้แล้วแถวสองต้นเก็บบอลได้โอ้ทิ้งขึ้นมาแล้วแต่เอ็นตัดบอลนี่ยังจะมีหักข้อกลับมาแต่ว่าทำยังไม่ตรงต่อเลยผมก็ได้ลูกตั้งเตะแล้วการเหนือซีตอนนี้เราพยายามรักษาสกอร์ของตัวเองไว้ครับนำอยู่4ประตูต่อ1ครับในครึ่งเวลาแรกครับยังได้เดลูกเตะคู่ด้วยครับการเหนือซีโยนมาเสาไกลแล้วหมกลูกนี้ครั้งนึงก็เนี่ยยังเป็นพี่โตยังมาหมกทิ้งออกไปได้ครับโอ้ยจังหวะเล่นท่อไม่มีพี่โต้ยังไม่แน่เลยว่าถามประตูเนี่ยผิดตำแหน่งด้วยครับได้มีลูกคู่น้องดาวไหนสี่คู่มีใจมาแล้วไปทิ้งออกมาก่อนเลยนะจังหวะเนี่ยจับบอลไม่อยู่ครับเสียบอลให้กับดาวไหนสี่ครับใครมาลูกท่อมาแล้วอีกสองต่อหนึ่งแล้วจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยตัดสินใจเร็วนิดนึงแล้วดาวไหนสี่จังหวะเนี่ยเพื่อนทางขวาโล่งๆเองแต่ว่าเลื่อนยิงเองนะแต่ว่าจังหวะมันไม่ตรงต่อยังไม่เสียประตูที่5ครับเราเป็นไม้สี่เนี่ยต้องพยายามต่อไปครับเอาลูกออกหน้าไปเลยหน่อยครับขอลูกนั่งตามไปเลยมาตุ่นขึ้นไปเลยโอ้โหต่อมาตั้งไปไหนครับโต๊ขอให้ยืดกันอย่างขึ้นหน้าครับเดี๋ยวตัวจ่ายจังหวะนี้กรรมการตอบไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเราจะแข่งขันกันที่เวลาแรกครับเป็นตัวไม้ที่